สวัสดีครับเอดมินมาดูข่าววันนี้เพื่อหาข้อมูลทําคลิปแล้วก็ไปเจอคลิปนึงบอกว่า สถานการณ์ตึงเครียดมากทั้งยูเครนและก็ตะวันออกกลางเหตุก็มาจากยูเครนนะครับบุกยึดพื้นที่ของรัสเซียส่วนตะวันออกกลางเกิดจากอิสราเอลต้องสงสัยในการจัดการผู้นำฮามาสในอิหร่านยูเครนกับอิสราเอลกลายเป็นคนผิดกลายเป็นคนทําให้โลกไม่สงบอันนี้ต้องอธิบายเผื่อบางคนลืมไปแล้วนะครับรัสเซียเป็นคนบุกรุกกลางยูเครน UK สร้างเรื่องขึ้นมาส่วนเรื่องของอิสราเอลฮามาสเป็นคนบุกโจมตีอิสราเอลก่อนนี่คือต้นเหตุนะครับก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่มานั่งโทษยูเครนมานั่งโทษอิสราเอลอย่างเดียวแล้วอิหร่านส่งอาวุธส่งทุนให้กับกลุ่มกองกําลังอันนี้ก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยที่ผ่านมานะครับเราจะได้ยินรัสเซียโวยวายมาตลอดว่าตะวันตกเป็นคนเติมเชื้อเพลิงที่มาช่วยเหลือยูเครนโทษคนอื่นแต่ว่าไม่โทษตัวเองนะครับถ้าอยากให้สงครามจบต้องยอมรับรัสเซียทุกอย่างเป็นนิสัยของเผด็จการที่ตัวเองและก็พวกพ้องจะไม่ผิดอะไรเลยส่วนฝ่ายตรงข้ามนี่ผิดตลอดทุ วันนี้นะครับการรับฟังข่าวสารก็ต้องใช้วิจารณญาณนี้สูงจริงๆการปลูกเข้าไปในภูมิภาคเคิร์ชของยูเครนต้องยอมรับว่าเกินความคาดหมายนะครับและต้องยอมรับว่า รัฐบาลของยูเครนเองก็ลำบากใจกองกำลังบุกเข้าไปตั้งแต่วันที่6สิงหาคมแต่ว่ารัฐบาลของยูเครนออกมายอมรับหรือว่าออกมาพูดในวันที่11สิงหาคมแอดมินอธิบายไปแล้วนะครับว่ากำลังที่บุกเข้าไปเนี่ยเป็นอาสาช่วยรบการบุกเข้าไปดินแดนของรัสเซียแต่วันตกไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องมันเกิดไปแล้วแะครับรัฐบาลยูเครนก็เลยตามเลยหลายคนคิดว่าสหรัฐรู้เห็นเรื่องนี้อนุญาตแต่ว่าที่จริงไม่น่าจะใช่นะครับมองจากความเป็น ร,ระดับผู้บริหารไม่อยากมีใครอยากให้เรื่องราววุ่นวายกว่าเดิมแล้วครับสหรัฐออกมาบอกเล้ว,ว่ายูเครนไม่ได้แจ้งในเรื่องนี้ส่วนประธานาธิบดีของยูเครนจําเป็นต้องออกหน้ามาปกป้องการปลุกภูมิภาคเคริร์สในครั้งนี้เหตุผลที่ให้คือภูมิภาคเคริร์สเป็นฐานในการโจมตีเมืองซูมีของยูเครนที่ผ่านมาเมืองซูมีของยูเครนถูกโจมตีมาแล้ว2,000ครั้งนะครับ การที่ประธานาธิบดีของยุคนพูดแบบนั้นก็เพื่อให้เข้าเงื่อนไขกฎหมายระหว่างประเทศ ที่มีสิทธโจมตีต้นเหตุที่ทําให้เกิดความเสียหายได้เอาตรงๆก็คือยูเครนพยายามให้เหตุผลกับสารัฐและก็ยุโรปในการบุกเมืองเคริร์สในครั้งนี้เป็นมุมมองทางการเมืองนะครับซึ่งมันมีอะไรต้องพิจารณาเยอะส่วนคนทั่วไปอาจจะมองแค่ว่ารัสเซียมาบุกยูเครนได้ยูเครนก็บุกรัสเซียได้ไม่ต้องสนกดอะไรแล้วแต่ว่าความจริงเรื่องนี้มันไม่ง่ายขนาดนั้นมันมีผลตามมาแน่นอนนะครับ ตอนนี้ยูเครนบุกภูมิภาคเคิร์สนี่เป็นอย่างไรบ้างตอนแรกมีข่าวว่ายูเครนเข้าไปพันนายแต่ว่าแหล่งข่าวจากทางยูเครนระบุว่ามีหลายพันนายส่งเข้าไปเพิ่มนะครับจเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของยูเครนกล่าวว่าเป้าหมายของการบุกในครั้งนี้คือทําลายเสถียรภาพของรัสเซียอธิบายง่ายๆก็คือสร้างความปั่นป่วนยูเครนใช้วิธีการบุกอย่างรวดเร็วและยูเครนบอกว่า ไม่ชัดเจนว่าจะยึดพื้นที่เคิดไว้เป็นเวลาเท่าใดตอนนี้รัสเซียใช้กําลังสํารองในการเข้ามาต้านยูเครนนะครับวันแรกที่ยูเครนบุกทางรัสเซียบอกว่าสามารถสกัดแล้วก็จัดการยูเครนได้แล้วแอดมินบอกไปแล้วนะครับว่าไม่ใช่มันเป็นรายงานดอกไม้เอาใจปูตินปรากฏว่าตอนนี้รัสเซียก็ยังสกัดยูเครนไม่ได้โจรสเซียต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและก็มีการอพยพคนนะครับไม่ต้องถามว่าปูตินจะโกรธขนาดไหนตอนนี้ยูเครนบุกลึกเข้าไป20กิโลเมตร จากชายแดนไม่แน่ใจว่ายูเครนมีแผนเข้ายึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่หรือไม่ซึ่งตอนนี้นะครับยูเครนเข้าไปใกล้แล้วเหลือประมาณ48กิโลเมตรจะถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเคิร์สของรัสเซีย รัเสเซียก็แก้เกมนะครับด้วยการเผาหอห,าหาล่อเย็นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนที่ตั้งอยู่ในซาโปอลเซียที่รสัสเซียยึดไว้เป็นการขู่โรงไฟฟ้าเคิร์ดของรัสเซียมีเตาปฏิกรณ์4เตาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนมีเตาปฏิกรณ์6เตาและก็ส่งไฟฟ้าเข้ายุโรปรัเสเซียก็ขู่ว่าถ้ารัสเซียปิดโรงไฟฟ้ายุโรปก็จะเดือดร้อนก็กดดันยุโรปไปด้วยนะครับเอาโรงไฟฟ้ามาเป็นตัวประกัน อธิบายเพิ่มเติมทั้งกา๊าซน้ำมันไฟฟ้าจาก, UK, กยูเคและก็รัสเซีย มีบางประเทศในยุโรปเท่านั้นที่ใช้ไม่ใช่ทั้งหมดของยุโรปนะครับทาเสเซียตัดไฟฟ้ากา๊าซแล้วก็น้ํามันยุโรปก็ไม่ได้ล่มสลายนะครับมีบางประเทศเท่านั้นที่จะมีปัญหาบ้างแต่ว่าจะแก้ไขได้ไม่ยากเท่าไหร่ก็รอดูว่ายูเครนจะไปถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของรัสเซียนี่หรือไม่ถามว่าอีก48กิโลเมตรไกลไหมขับรถในบ้านเราก็ไม่ไกลนะครับแต่ว่ามันไกลมากสําหรับยูเครนเพราะว่ามีการเข้ามาสกัดจากทางรัสเซียแล้วก็มีกําลังบางส่วนของรัสเซียไปคุ้มกัน โรงไฟฟ้าไว้แล้วแต่ก็มีการวิเคราะห์จากสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามหรือว่า ISW ว่ากำลังที่รัสเซียใช้ต้านยูเครนเป็นทหารเกณฑ์ประสิทธิภาพไม่ดีมากนักสถานการณ์ของรัเซียไม่ดีในภูมิภาคเคิร์ดมีการประเมินว่ารัเสเซียจะใช้กำลัง FSB เเข้ามาต้านยูเครน FSB อันนี้เป็นหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายเป็นเหมือนคอมมานโดนักรบในเมืองดูแลเมืองหลวงนะครับ FSB ก็มาจาก KGB เก่าในยุคโซเวียตเป็นการเสริมกำลังเข้ามาจากส่วนกลางความหวังที่ว่ารัสเซียจะเอากำลังจากโดเนสมาช่วยเคิร์สแล้วทำให้รัสเซียอ่อนเอลงไปตรงนั้นแล้วยูเครนจะรุกกลับโดเนสก็คงไม่ใช่ เพราะว่ารัสเซียยังพอมีกําลังอยู่บ้างในส่วนกลางนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึง4ี่แสนห้าแสนนายขนาดนั้นตอนนี้เบลารุสก็ส่งกําลังไปชิดชายแดนยูเครนคุมเชิงไว้รัสเซียคงสั่งให้เบลารุสทําแบบนั้นขยับบ้างแต่ว่าเบลารุสไม่น่าจะกล้าโจมตียูเครนนะครับตอนนี้แผนของยูเครนไม่รู้จะเอาอย่างไรบุกต่อหรือว่าถอยกลับก็ยังสับสนอยู่ทางเดียวที่ยูเครนจะได้ประโยชน์จากการบุกในครั้งนี้ก็คือไปใหถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีก48กิโลเมตรแต่ถ้ายูเครนถอยจะไม่ได้ ได้อะไรเลยนะครับและคดีความนีรออยู่เพียบยูเครนจะมาหวังว่ารัสเซียจะสำนึกว่าโดนบุกรู้สึกอย่างไรมันไม่มีประโยชน์นะครับรัเสเซียไม่สำนึกหรอกครับเสียดายที่รัสเซียมีเกาะของยูเอ็นกำบังไว้ในฐานะสมาชิกถาวรของยูเอ็นและรัสเซียมีอาวุธร้แรงมีข้อตกลงอยู่แต่ว,ว่าครั้งนี้นะครับทำให้รู้ว่ารัสเซียไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นอ่อนแอลงไปเยอะมีแต่ภาพเก่าๆเ,เอาไว้ขู่คนอื่นนะครับ แต่แน่นอนว่าอาวุธอีกอย่างหนึ่งของรัเสเซียก็คือสื่อนะครับที่จงวยรัเสเซียทุกคํานี่อยู่แล้ว กลาโหมของรัสเซียรายงานว่าสามารถสกัดการบุกของยูเครนได้บอกมาแบบนี้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมา,ร,ารัสเซียจัดการทหารฝ่ายยูเครนไป230นายรถหุ้มเกราะ38คันรถถัง7คันยานเกราะสไตเกอร์3คันรถหุ้มเกาะต่อสู้1คันรถหุ้มเกาะหารราบ28คันรถยนต์7คันปืนใหญ่สนาม4กระบอก เครื่องยิงจรวด3ระบบระบบต่อต้านบุก M1 1ระบบ v ีด้ A N M P Q 65ซึ่งเป็นวีด้ของระบบแพชช i o อ1อันอันนี้ต้องอธิบายว่าเป็นแค่วีด้นะครับที่อยู่เครนนำมาใช้ไม่ใช่ระบบแท่นยิงของ p a t ช i o อเดี๋ยวกองเชียร์รัสเซียเคมแพชช i o ออีกนี่คือผลงานในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาของรัสเซียนะครับ ส่วนยอดรวมตั้งแต่ยูเครนบุกเคิร์ชวันที่6สิงหาคมยูเครนเสียทหารไปแล้ว1 3 5 0นายรถถัง29คันถือว่าสูงมากรถยานเกราะ23คันยานรบ9คันรถทุ่มเกราะ1 1 6คันรถยนต์20คันระบบป้องกันบุก M13 3เครื่องเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง3ปืนใหญ่10 วีด้าหนึง่งอันนี้รายงานจากรัสเซียเกินจริงเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเท่าที่ดูไม่มีอาวุธของตะวันตกเยอะมากจะมีก็แต่สไตรเกอร์ยูเครนก็คงพยายามรักษาสัญญากับตะวันตกที่จะไม่ใช้อุธของตะวันตกโจมตีเข้าไปในเขตของรัสเซียแต่ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรยูเครนจะไปถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของรัสเซียหรือไม่หรือว่าต้องถอนกําลังก่อนแล้วยูเครนจะได้อะไรจากการบุกในครั้งนี้บ้าง แอดมินเป็นห่วงพอพอสูงสุดของยูเครนอย่างโอเล็กซานเดอร์เซียสกี้นี่เหมือนกันนะครับซึ่งน่าจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้